โจไลออนสปอร์ตจากเกรทบอลมอเตอร์นะครับเราได้เคยไปร่วมงานในช่วงการเปิดตัวต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้คันนี้นะครับเปิดตัวในไทยในช่วงกรกฎาคม2023ที่ผ่านมาถือว่าเป็นรุ่นที่มีการอัปเกรดผมมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังว่าโจไลออนสปอร์ตตรงนี้มีจุดโดดเด่นตรงไหนบ้างเดิมทีโจไลออนสปอร์ตจากฝั่งของเกรทบอลนะฮะเขาจะมีหลายรุ่นแต่ว่าตอนนี้เขายุบลงมาเหลือแค่2รุ่นเท่านั้นนะครับคือรุ่นตัวนี้นะครับโจไลออนสปอร์ตเป็นรุ่นเริ่มต้นทำราคามาได้น่าสนใจมากอยู่ที่ 799,000 บาทไม่ถึง 800,000 บาทสำหรับรถ BSUV คันนี้ที่เป็นรถยนต์ไฮบริดส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับที่เป็นรุ่น Haval Joyon Ultra นั้นจะเป็นตัวท็อปนะครับตัวนั้น Full Option จัดเต็มแต่ว่าหน้าตาของเขาจะเป็นหน้าเก่าอยู่ยังไม่ได้มีการปรับแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูว่า Joyon Sport คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับมิติตัวรถนะครับคันนี้มาพร้อมความยาว 4,472 มมกว้าง 1,874 มม.ความสูง 1,626 มม.และมีระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,700 มม.ครับกล่าวเคลียร์แลนซ์ความสูงใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่168มม.ในด้านพละกำลังของเครื่องยนต์กันบ้างครับตัวนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วครับระบบจ่ายเชื้อเพลิงหัวฉีดแบบมัลติพอยต์กระบอกสูบนะครับอยู่ที่ 1,497 ซีซีครับเรื่องของพละกำลังนั้นอยู่ที่190แรงม้านะครับหรือว่า140กิโลวัตต์แรงบิดรวมกันสูงสุดอยู่ที่375นิวตันเมตรนะครับในทางฝั่งเรื่องอัตราเร่งนะครับ0ถึง100นั้นจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปทดสอบให้ทุกคนได้ชมครับมีข้อโหมดใน3 2 1โหมด normal 3 2 1 60 100 โหมด sport 3 2 1และคันนี้นะครับความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้นะครับผมได้ลองทดสอบจะอยู่ราวๆไม่เกิน170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่จะเกิดจากการล็อกเอาไว้ส่วนเรื่องของระบบส่งกำลังเขามาพร้อมระบบเกียร์ DHT ครับมีโหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด4โหมดได้แก่โหมดปกติสปอร์ตประหยัดแล้วก็พื้นหิมะนะครับมาพร้อมระบบพวงมาลัยแบบไฟฟ้าสามารถปรับได้นะครับให้เป็นเบากลางและหนักประสิทธิภาพในช่วงของการขับขี่นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารอติดตามกันในช่วงการทดสอบการขับขี่นะครับในเรื่องของการดีไซน์ครับถ้าเราดูภายนอกโดยรวมนะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นล้อดำเอ่ยกระจังหน้าใหม่นะครับให้เป็นสีดำราวที่อยู่บนหลังคานะครับก็ให้เป็นสีดำชุดแต่งอะไรต่างๆนะครับก็ให้ดูมีลุคความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นผมพาทุกคนมาดูส่วนหน้าๆก่อนนะครับจะเห็นได้ชัดนี่คือกระจังหน้าของเขาและมีโลโก้นี่คือโลโก้ของ Haval แบบใหม่ตัวอักษรจะเป็นตรงๆมากยิ่งขึ้นเดิมทีนั้น Haval นั้นจะมีความเอียงๆหน่อยถ้าหากว่าเราเห็นกระจังหน้าหรือว่าโลโก้ของ Haval S6 แล้วก็ตัวนี้ครับกริลด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นเส้นแนวตั้งลงไปเลยเขาจะเรียกว่า Black Symmetric นะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาครับก็จะเป็นเส้นตรงๆเหมือนกันนะเป็นสีดำแม้ว่าโซนนี้จะมีรูสำหรับการติดตั้งกล้องแต่ว่าในรุ่นนี้จะไม่มีไฟหน้าครับเป็นแบบ LED ครับ Daytime Running Light ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ให้สังเกตที่ตัวไฟหน้าบริเวณโซนนี้นะครับที่เป็น Daytime ของเขาเนี่ยถ้าเป็นโฉมเก่าจะมีเส้นไฟๆอยู่ตรงนี้นะฮะมีหลายคนบอกว่ารุ่นนี้ที่มีการปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยมันดูคลีนขึ้นหล่อขึ้นนะครับดูไม่เยอะจนเกินไปส่วนพวกอะไรต่างๆตรงนี้นะครับพวกกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับมาดูในฝั่งของตัวล้อกันบ้างครับสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือเรื่องของสีของล้อแม็กนะครับล้อแม็กอลลอยตัวนี้มาพร้อมขนาด18นิ้วและเขารมดำมาทั้งหมดนะครับยางของคันนี้นะครับเป็นยางของ Goodyear นะฮะขนาดอยู่ที่225/55R18ตัวยางเป็น Trip Remax 2แล้วก็ระบบช่วงล่างของเขาด้านหน้าเป็นระบบ MacPherson Stud นะครับ
เป็นอิสระส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นทอร์ชั่นบีมตัวนี้เป็นซุ้มล้อครับซุ้มล้อจะเป็นสีดำครับแต่พลาสติกบริเวณโซนเนี้ยเป็นพลาสติกสีดำด้านเวลาที่เราสัมผัสเข้าไปนะครับซึ่งจะมีการตัดสีเพราะว่าตัวนี้เป็นสีดำเรื่องของสีในโจไลออนสปอร์ตจะมีให้เลือกอยู่4สีนะครับได้แก่สีดำซันแบล็กตัวนี้มีสีขาวให้ด้วยนะครับสีแดงแล้วก็สีเทานะครับมาดูในฝั่งของด้านข้างครับตัวกระจกตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าไม่มีตัวกล้องนะราวด้านบนของตัวนี้เป็นสีดำนะครับเอาไว้ติดตั้งพวกที่ใส่สัมภาระไม่ได้มีพวกซันรูฟหรือว่ากระจกอะไรมือจับประตูตัวนี้นะฮะเป็นแบบสัมผัสแต่ว่าเป็นสัมผัสอยู่ทางฝั่งของคนขับอยู่ฝั่งเดียวผมเปิดประตูออกมาแล้วอยากจะให้ทุกคนได้ลองฟังเสียงเวลาที่ปิดประตูเข้าไปจะเป็นยังไงนี่ครับเสียงการปิดประตูโอเคประมาณนี้นะครับตัวกระจกของเขานะครับทั้ง4บานเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็บานหน้านี่จะเป็น1ชั้นนะครับจริงๆทุกบานเลยเป็นกระจกแบบ1ชั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันอีกทีละกันนะครับตัวด้านข้างนะครับเห็นเฟรมกระจกตรงนี้ไหมฮะก็จะเล่นเป็นสีดำเหมือนกันนะครับเป็นวัสดุซึ่งไม่ใช่พวกโครเมียมหรือว่าเป็นโลหะนะอันนี้จะเป็นพลาสติกยางนะครับเนี่ยที่เป็นซีลอยู่ตรงนี้ครับเดิมทีเราจะเห็นหลายๆคันที่เป็นโครเมียมสีดำบ้างหรือว่าสีโครเมียมที่เป็นเงินบ้างนะครับแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกโอเคนี่คือโซนด้านหลังครับลองปิดประตูด้านหลังนะครับน้ำหนักปันปานี่แล้วก็เรื่องของเสียงโอเคโซนหลังครับถัดมาก็จะเป็นถังน้ำมันถังน้ำมันความจุอยู่ที่55ลิตรครับเติมน้ำมันตั้งแต่ E20 9195นะครับที่เป็นแก๊สโซฮอลสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยางด้านหลังนะครับล้อนี่เท่ากันหมดเลยนะ225 55 R18 เหมือนกันยางซีดีเดียวกันล้อลายเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของเบรกนะครับให้มาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับมาโซนด้านหลังตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์สีดำหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีช่องลมนะฮะช่องอากาศไหลลงมาตรงนี้ด้วยมีไฟอยู่บนนี้นะฮะแสดงเวลาที่มีการเบรกเกิดขึ้นด้านบนมีเสาอากาศครีบฉลามก็เอาไว้รับพวกสัญญาณอะไรต่างๆไฟท้ายครับให้ดูกันหน่อยตัวนี้เป็น Full LED นะครับเป็นไฟ LED มาให้แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีที่ปัดน้ำฝนโลโก้ฮาวาวไมมีกล้องด้านหลังครับเอาไว้ดูในช่วงการถอยฝาท้ายครับเป็นแบบฝาท้ายปกติไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระครับถ้ายังไม่ได้พับเบาะจะอยู่ที่430ลิตรครับแต่ถ้าหากพับเบาะลงไปนะครับแบ่งเป็น60 40จะเพิ่มพื้นที่ได้กลายเป็น 1,000 กับ69ลิตรถ้าหากว่ายังไม่ได้พับเบาะตรงนี้นะผมสามารถใส่กระเป๋ากอล์ฟนะฮะกระเป๋าไม้กอล์ฟนะขวางด้านนี้เลยที่มีหัวไม้1อยู่ด้วยนะฮะสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นคันนี้นะครับจึงเหมาะกับการทำแอคทิวิตี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าสามารถขนสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็วัสดุภายในตรงนี้เป็นบุผ้าสักหลาดนะครับแล้วก็มีไฟให้อยู่ตรงนี้เวลาที่เราจะดูของในช่วงเวลายามค่ำคืนนะครับด้านหลังของเบาะก็เป็นผ้าสักหลาดเหมือนกันตรงนี้มีพื้นที่เหมือนจะมีที่โคเวอร์นะฮะที่ปิดแต่ว่าเขาไม่ได้แถมตรงนี้มาให้แต่ตรงนี้มีรางมาให้นะในคันนี้ไม่มีแล้วก็ถ้าหากว่าเราเปิดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนี่ฮะชุดเติมลมฉุกเฉินนะครับพวกเติมลมเวลาปะยางนะฮะมีจุกลากด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำยาอยู่ตรงนี้นะครับหากว่ารถเกิดอาการยางรั่วนะครับเผื่ออยากจะปะยางแบบฉุกเฉินนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างๆตรงนี้มีหลุมลงไปอีกหน่อยนะใส่ของได้นะครับน้ำบ้างหรืออะไรบ้างสามารถใส่ได้เพิ่มพื้นที่เข้าไปอีกตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบไม่ใช่ไฟฟ้าที่ผมบอกไปถ้าจะปิดก็ต้องดึงลงมาอย่างนี้นะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับนอกจากที่มีกล้องด้านหลังแล้วนะครับเอาไว้ดูแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยตัวนี้เป็นอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับ3จุดเพิ่มความปลอดภัยที่ช่วยในการถอยหลังมากขึ้นส่วนดิฟฟิวเซอร์ครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเป็นดีไซน์แบบนี้มีไฟทับทิมอยู่ตรงกลางดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้ถ้าหากเปรียบเทียบกับคันเดิมนะครับเป็นดีไซน์แบบใหม่นะฮะดูเท่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนด้านมุมล่างซ้ายและล่างขวาของดิฟฟิวเซอร์นะนอกจากมีไฟทับทิมแล้วเนี่ยจะมีตัวนี้ด้วยเล่นโครเมียมออกมาเห็นเป็นแบบนี้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยท่ออยู่ไหนนะมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคันนี้เป็นรถยนต์ ICE อยู่ที่เป็นไฮบริดนะท่อเขาจะอยู่ทางด้านโซนหลังซ้ายนะครับจะซ่อนอยู่อันนี้มันก็เป็นเหมือนการเก็บงานนะเพื่อไม่ให้เห็นว่ามีรูของท่อออกมานะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของ Exterior ของ Joe Lion Sport คันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปลองขับขี่กันครับมาดูภายในของ Haval Joe Lion
สปอร์ตกันบ้าง นะครับว่ามันจะสปอร์ตสมชื่อหรือเปล่าตัวนี้ครับเริ่มต้นที่พวงมาลัยเลยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็เป็นพวงมาลัยหนังนะเป็นแบบ3ก้านนะครับมีเจาะตรงนี้ตรงด้านล่างตัวนี้เป็นกลมๆหมดเลยนะครับไม่มีการตัดมาดูข้างหลังของพวงมาลัยกันบ้างปุ่มมัลติฟังก์ชันครับด้านซ้ายจะควบคุมระบบเสียงครับเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเปลี่ยนโหมดนะครับซึ่งโหมดตรงนี้ก็จะเป็นพวกวิทยุ FM AM รองรับทั้ง2 OS เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS Apple CarPlay ต้องต่อผ่านสายนะซึ่งสายของเขาเนี่ยช่อง USB จะอยู่ด้านล่างขวามือนี่จะเป็นปุ่มเกี่ยวข้องกับระบบ Cruise Control คันนี้มีระบบ Cruise Control มาให้แต่ว่าจะไม่มีระบบ Adaptive นะครับเราสามารถกดเปิดใช้ได้จากตรงปุ่มนี้นะด้านซ้ายมือของด้านของพวงมาลัยด้านขวาแล้วก็มีการเพิ่มความเร็วอยู่โซนนี้ครับแล้วก็มีปุ่มพวกนี้ครับนี่ลูกศรขึ้นลงจะเอาไว้กดดูข้อมูลต่างๆที่อยู่หลังหน้าจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบริโภคพลังงานนะครับการบริโภคน้ำมันเป็นเท่าไหร่ระยะเวลาการขับขี่กี่นาทีความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับกินน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ดูพวกระยะทางที่วิ่งได้ต่อว่าเหลือเท่าไหร่นะครับแรงดันของลมนะว่าล้อยางเป็นเท่าไหร่แล้วก็อุณหภูมิในนั้นบอกได้นะก็มีการบอกให้ด้วยว่าเวลาที่เราขับนั้นน่ะมีการใช้พลังงานมากน้อยเพียงไหนเวลาที่เราขับนะครับนอกจากนี้ครับการกู้คืนพลังงานต่างๆเขาก็จะมีบอกให้ด้วยตอนนี้เป็นการเอาเครื่องยนต์นะฮะปั่นแล้วก็เอาแบตมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของไฮบริดของเขาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแสดงข้อมูลพวกอุณหภูมิของเครื่องยนต์เป็นอย่างไรระบบวันเพโดทำงานไหมนะก็แสดงสถานะประมาณนี้นะครับพวงมาลัยของเขาสามารถปรับได้ครับแต่ว่าเป็นแบบแมนนวลจะอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นลงได้อย่างเดียวนี่ฮะแต่ไม่สามารถดึงเข้าหาตัวเราหรือว่าผลักให้ออกไปได้นะครับล็อกนี้ด้านซ้ายนะครับเป็นไฟเลี้ยวด้านขวาเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับหน้าจอตรงกลางครับขนาด 10.25 นิ้วเอาไว้ควบคุมพวกตัวรถต่างๆส่วนอีกหน้าจอนึงจะอยู่หลังพวงมาลัยครับตัวนี้จะมีขนาด7นิ้วครับเดี๋ยวพาดูตรงวัสดุครับประตูของเขานะฮะขอให้ดูตรงนี้เป็น PC พลาสติกแข็งนะครับแข็งตัวนี้ก็แข็งครับตัวนี้เบาะบุนุ่มครับบุนุ่มตรงนี้แข็งครับตรงนี้นุ่มแล้วก็โซนแผงด้านขวามือตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการปรับกระจกครับบิดด้านขวาแล้วก็ปรับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการพับกระจกปรับมุมองศาการเอียงขึ้นเอียงลงนะครับประมาณนี้นะบิดไปด้านซ้ายอย่างนี้ก็ปรับเป็นกระจกด้านนั้นแล้วถ้าจะพับหูกระจกนะครับก็มานี่อันนี้ก็หมุนบนสุดเป็นการพับกระจกมานะครับด้านขวามือนะครับเป็นที่ปรับกระจกกระจกเนี่ยอัตโนมัติจะมีเฉพาะคนขับฝั่งเดียวนะส่วนของผู้นั่งทั้งอีกที่เหลือทั้ง3บานจะต้องกดค้างนะครับโอเควัสดุถัดมาครับด้านบนสุดตัวนี้เป็นบุนุ่มครับเนี่ยที่ผมเคาะอยู่ตรงนี้ก็นุ่มนะครับที่จิ้มลงไปนุ่มอันนี้ก็ยังนุ่มนะคอนโซลกลางตรงนี้นะครับใต้จอ 10.25 นิ้วตรงนี้ก็นุ่มนะครับและเขาจะมีปุ่มที่เป็นฟิสิคอลเอาไว้เปิดปิดพัดลมสายสุดแล้วก็ถัดมาเป็นแอร์คอนดิชันแล้วก็ระบบหมุนวนอากาศภายในแล้วก็ไล่ฝ้าด้านหน้าไล่ฝ้าด้านหลัง2ช่องตรงนี้จะว่างไว้นะครับส่วนขวาสุดจะเป็นการกดเพื่อมิวตัวระบบของเสียงช่องแอร์ขวามือแล้วก็ตรงกลางนะครับอย่างนี้ปรับแบบแมนนวลนะครับฝั่งซ้ายด้วยแล้วก็มีไฟฉุกเฉินตรงนี้ครับแอร์ของเขาค่อนข้างที่จะเย็นนะผมขับมาจากกรุงเทพมาที่นี่ก็เปิดระดับ25องศา24องศาความแรงพัดลมระดับ 2-3 3นี่ก็หนาวแล้วครับสำหรับผมนะถ้าคนขี้ร้อนก็น่าจะสักระดับ4ระดับ5แต่ไว้ใจได้ครับในเรื่องของการทำความเย็นสำหรับคันนี้นั่นใต้ตรงมาตรงนี้เป็นที่วางของนะแต่จะไม่ใช่ไวเลสไร้สายตัวที่เป็นไวเลสชาร์เจอร์จะเป็นในรุ่นอัลตร้าถึงจะมีให้ที่เหลือก็จะเป็นแผงตัวนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกชิฟเตอร์ที่เป็นตัวเกียร์นะครับหมุนกลมๆเหมือนทางโอล่าหมุนไปด้านขวาก็เป็นเกียร์ดีเกียร์เอ็นแล้วก็เกียร์อาร์กดตรงกลางเป็นตัว P ครับเพื่อปาร์คแล้วเขาจะมีการดีไซน์แบบไฮครอสทั้งตัวอิเล็กทรอนิกชิฟเตอร์ตัวเกียร์เองแล้วก็บริเวณแผงตรงนี้เล่นออกแนวสีโทนเทาดำมีความกรอสหรือว่ามีความเงาขึ้นมานะครับแต่ว่าก็จะไม่ใช่ออกแนวลายคาร์บอนนะแต่มันก็จะเป็นมีเท็กเจอร์เป็นเส้นๆตารางของเขาอยู่นอกจากนี้ครับก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮให้ด้วยช่อง3ช่องตรงนี้ก็จะเอาไว้ใส่พวกสมาร์ทโฟนบ้างนะฮะสมมติผมมีตัวนี้นะฮะอยากจะวางตัวนี้ก็ได้ครับนี่ก็ใส่ได้สำหรับ iPhone 15 Pro Max นะครับหรือว่าวางตรงนี้ก็ได้หรือจะเอากุญแจวางได้นะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บแก้วครับมี2ช่องแล้วก็มี2ขนาดขนาดใหญ่อยู่ขวามือขนาดเล็กอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปิดเอาไว้แล้ว texture ตรงนี้ครับมีความเป็นเส้นๆเวลาที่เราสัมผัสนะ
เนื้อมันจะไม่ได้เรียบเลยเป็นผิวด้านแต่ก็มี texture เป็นเส้นๆให้ได้สัมผัสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายเงาๆนิดนึงนะครับเวลาที่เราสัมผัสที่วางแขนครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระภายใต้ตรงนี้จะไม่มีพอร์ตพวก USB อะไรเลยนะเป็นที่ใส่สัมภาระเฉยๆแล้วก็มีที่วางแขนตรงนี้เป็นวัสดุผิวนุ่มข้างบนนะครับส่วนนี้เป็นที่เก็บแว่นตาได้ด้วยนะเผื่อใครเก็บแว่นตากันแดดผมว่าอันนี้โอเคเพราะบางคันก็ไม่มีเราก็ต้องไปวางไว้ที่อื่นร่วงกระจัดกระจายกันก็มีนะฮะนี่เปิดไฟเป็นโซนตรงนี้นะครับแล้วก็ที่บังแดดนะครับมีไฟให้สำหรับคนขับมีกระจกให้ฝั่งผู้นั่งนะครับมีไฟให้เช่นเดียวกันนะครับ2ฝั่งเลยหลังคาของเขาเป็นหลังคาแบบทึบนะครับไม่ได้มีพวกกระจกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมือจับตรงนี้จะมีเฉพาะฝั่งของผู้นั่งทั้ง3คนครับคนขับจะไม่มีให้นะมาดูเรื่องของเบาะกันบ้างครับฝั่งของผู้ขับขี่นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ6ทิศทางครับส่วนฝั่งของผู้โดยสารตอนหน้าจะปรับ4ทิศทางแต่เป็นแมนนวลนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าด้านบนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีฝั่งของ USB A อยู่ตรงนี้ด้วยนะเผื่อว่าใครอยากจะต่อกล้องบันทึกการขับขี่มาต่อตรงนี้ให้ได้กระจกมองหลังครับเป็นชนิดที่เราสามารถกดตรงนี้ฮะแล้วมันจะเด้งขึ้นแล้วมันจะเป็นการตัดแสงให้ด้วยเราก็จะเห็นด้านหลังได้ด้วยส่วนเบาะนะครับแม้ว่าจะมีรอยจุดๆๆตรงนี้นะครับเราจะนึกว่าเป็นเบาะ ventilation seat หรือว่าเบาะเย็นตรงนี้จะไม่มีให้นะครับแล้วก็รูปทรงของเบาะนะครับก็ออกแนวสปอร์ตอบๆนิดหน่อยผมเป็นผู้ชายตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ถือว่ายังมีสเปซในการที่จะแบบขยับได้อยู่เวลาที่เข้าโค้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครมานั่งตัวใหญ่กว่านี้ก็จะเต็มโอบได้นะครับความนุ่มของเบาะผมว่าอยู่ในกำลังดีไม่นุ่มมากจนเกินไปหรือว่าไม่ได้แข็งจนเกินไปโอเคทั้งสองฝั่งจะมีความคล้ายคลึงเหมือนกันหมดเลยตัวนี้นะฮะมาพร้อมระบบ keyless กุญแจนี้สามารถกดปลดล็อกได้กดเปิดฝาท้ายได้นะฮะแม้ว่าฝาท้ายจะเป็นแบบแมนนวลที่ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าเดินเข้ามาเนี่ยเราสามารถกด access รถได้เลยมีปุ่ม push start อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเริ่มการขับขี่นะครับ start แล้วก็ stop รถโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูโซนข้างหลังกันครับโซนด้านหลังนะครับตัวเบาะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะก็เหลือ space ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่1 2 3กำปั้นนิดๆผมเป็นผู้ชายความสูง165ซมนะฮะเวลานั่งก็เหลือประมาณนี้ฮะข้างบนเหลือประมาณ1กำปั้นกว่าๆนะครับเพราะว่า2กำปั้นนั้นจะติดแล้วก็ตัวเบาะนะครับชันกำลังดีไม่ชันมากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปแล้วก็ความยาวนะครับขาของผมนะก็ตัวน่องด้านนี้นะฮะถือว่าชิดเพราะเคยเจอบางคันที่แบบเบาะสั้นตรงเนี้ยเบาะสั้นขาเราจะต้องแบบเบนอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงกลางครับถือว่าเรียบๆนะตรงนี้ไม่ได้มีความสูงเพิ่มเติมขึ้นมาด้านหน้านะครับตัวเบาะเองเนี่ยเป็นเบาะหนังสังเคราะห์แล้วก็มีช่องเก็บของขนาดใหญ่อยู่นะใส่แล็ปท็อปได้เลยนะเป็น1ช่องใส่มือถือใส่ของอะไรได้นะฮะตัวกลางครับคอนโซลกลางตรงนี้นะฮะที่วางแขนเขามีที่ปรับอากาศก็คือตรงช่องแอร์นั่นแหละครับมีช่องแอร์ด้านหลังโผล่มาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะปรับความเร็วลมได้ปรับได้แค่ทิศทางนะไม่สามารถเปิดหรือว่าปิดได้นี่คือขึ้นอยู่กับด้านหน้าได้เลยใต้ลงมาจะเป็นพอร์ต USB A ครับสำหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือมีให้อยู่2พอร์ตแล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับถือว่าเป็นพวกถังขยะอะไรประมาณนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นที่ระบายอากาศของแบตเตอรี่ไฮบริดเบาะที่นั่งครับเป็นแบบ3ที่นั่งมีไอโซฟิกอยู่2จุดนะครับก็คือฝั่งของคนนั่งด้านนี้กับด้านนี้ตรงกลางเนี่ยไม่มีที่พักแขนนะครับจะพักแขนไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปพักกับคนข้างๆแทนประมาณนี้นะฮะก็เบาะตรงนี้สามารถปรับได้ครับความสูงขึ้นมานี่ทั้ง3จุดเลยนะครับช่วยได้เผื่อว่าใครสูงก็จะได้มีที่รองศีรษะได้นะครับอันนี้มีเข็มขัดนิรภัยมาให้ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องของลำโพงนี่คุณภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปดูแต่โดยรวมครับก็ถือว่าเป็นห้องโดยสารที่กว้างขวางสำหรับรถยนต์ B SUV คันนี้นะฮะก็จุได้ทั้งข้างหลังแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็3คนนั่งได้สบายๆข้อเสียผมก็คงให้ตรงนี้ครับที่ไม่มีที่วางแขนแล้วก็ที่วางพวกเผื่อจะใส่แก้วกาแฟเวลาที่เรามานั่งเราต้องเก็บไว้ด้านข้างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมีไฟออโต้อยู่ตรงนี้นะฮะที่เราจะใช้ควบคู่กับเวลาถ้าเราจะเปิดประตูออกมานะมีที่โหนมือประมาณนี้ครับอันนี้ส่วนหลังต่อไปเดี๋ยวเราไปลองขับขี่แล้วก็ลองบอกเล่าประสบการณ์กันดีกว่าครับว่าโจไรออนสปอร์ตคันนี้จะขับขี่เป็นอย่างไรครับมาช่วงประสบการณ์การขับขี่ของโจไรออนสปอร์ตกันบ้างครับรถยนต์ HEV จาก Great Wall Motorอย่างที่ผมได้บอกไปคันนี้เนี่ยมีการอัปเดตในช่วงกรกฎาคม2023เป็นต้นมาเนาะทาร์เก็ตกรุ๊ปของเขาเลยนั่นก็คือการ
ข้าถึงรถยนต์คันแรกแล้วเป็น B segment SUV ได้ง่ายขึ้นโดยทำค่าตัวน่ารักมากครับอยู่ที่7.99เอาง่ายคือไม่ถึง 800,000 และเขาตั้งใจจะทำให้ลุคของโจไลออนสปอร์ตนั้นมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ออกมาก็อันคนจะมองว่าโอ้มันดูแบบไปหน้าตัว Daytime Running ได้ดูเยอะไปดูไม่สปอร์ตเท่าไหร่ครั้งนี้จัดมาให้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดแต่งต่างๆสีของล้อแม็กโรมดำกระจังหน้าสีดำรูฟแฟลกสีดำอย่างที่เราพาทัวร์ไปคราวนี้มาเรื่องของการขับขี่เป็นยังไงบ้างไฮบริดของคันนี้ที่เสริมเข้ามาเนี่ยเน้นเรื่องการขับขี่ที่สนุกทำให้การแซงการขับมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นตามความจะเป็นของคำว่าสปอร์ตยูทิลิตี้เนาะที่เป็นรถทรงแบบพละกำลังของเขานะฮะเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรบวกกับมอเตอร์พละกำลังรวมนะครับอยู่ที่190แรงม้าช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นผมได้ขับมาจากทางฝั่งของกรุงเทพมหานครขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกเลยว่าเติมน้ำมันเต็มถังแล้วขับมาถึงเชียงใหม่ถามว่าต้องเติมน้ำมันเพิ่มไหมคำตอบคือไม่นะครับผมขับมาจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่หนึ่งถังน้ำมันยังเหลือก็ต้องบอกว่าการขับขี่ของผมเป็นขับขี่โดยทั่วไปไม่ได้เน้นความเร็วสูงใช้ความเร็วของคนทั่วไปครับ110-120บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆ100-110นี่คือความเร็วปกติที่ผมขับแล้วก็ใช้โหมดที่เป็นอีโคถ้าเป็นส่วนใหญ่มีนอร์มอลบ้างและมาเล่นสปอร์ตเนี่ยตอนที่ขึ้นเขากับลงเขาในช่วงลำปางจะไปเชียงใหม่เพื่อลองดูซิว่าอัตราเร่งเป็นอย่างไรการเข้าโค้งจะเป็นอย่างไรนะครับเล่าให้ฟังว่าอัตราการบริโภคน้ำมันของคันนี้ที่ผมขับนะตอนนั้นเป็นอย่างไรนะสรุปคือเดินทางมาสัก700นะฮะตีเฉลี่ยกลมๆ700แต่ว่าผมมากดรีเซ็ตทริปเนี่ยเป็นระยะทางรวมประมาณ600กว่าๆเขากินน้ำมันไปที่18กิโลเมตรต่อลิตรถ้าตีเป็นเงินเหรอผมว่า1กิโลถ้าหากเป็นน้ำมัน E20 นะก็จะสักราวๆ2บาทนะแต่ถ้าหากว่ามีการจอดขับช้าๆขึ้นเขาลงเขาเราถ่ายรีวิวอยู่แน่นอนว่ามันรถที่ไม่ได้วิ่งมันกินน้ำมันอยู่แล้วมันเอาน้ำมันมาทำให้เครื่องยนต์ติดปั่นไฟเข้าไปนะอันนี้คือถ้าคนอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าขับประหยัดจริงๆมันได้เท่าไหร่นะครับที่ไปเรื่อยๆแล้วกินพลังงานต่อมาครับเรื่องความรู้สึกในการขับขี่เอาการใช้ชีวิตก่อนระหว่างที่เราขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เป็นอย่างไรเรื่องของแอร์เย็นดีครับแล้วปรับได้ง่ายตรงนี้มันเป็นแอร์แมนนวลซึ่งเป็นเหมือนรถปกติทั่วๆไปแหละแล้วก็คันนี้มีระบบแอร์แบบออโต้อัตโนมัติให้ด้วยแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าในหน้าจอนี่ก็เข้ามาตั้งค่าในนี้นะฮะซึ่งแอร์เนี่ยถ้าเปิด24องศา25องศาผมว่าก็เย็นแล้วนะถ้าระดับแรงลมสัก3 4อ๋อหนาวเลยอันนี้สู้อากาศร้อนในเมืองไทยได้แล้วก็ตัวนี้เองหลังคาเป็นหลังคาทึบจึงทำให้สู้กับความร้อนได้ดังนั้นสบายแน่นอนครับถ้าใครเอาไว้ต่อสู้กับความร้อนเรื่องของ Apple CarPlay ใช้งานได้ครับเชื่อมต่อผ่านระบบสาย Android Auto ก็สามารถใช้งานได้การปรับโหมดการขับขี่นะครับคันนี้เนี่ยปรับโหมดได้ทั้งหมด4โหมดครับได้แก่โหมด Normal ครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้มีโหมด Sport ครับแล้วก็โหมด Eco แล้วก็ Snow นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้การขับขี่ในรูปแบบไหนเขาก็จะจูนนะครับทั้งเรื่องของพละกำลังในเรื่องของมอเตอร์การขับขี่ออกมากับเรื่องของคันเร่งครับทำให้ตอบสนองได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตนะเห็นอย่างได้ชัดนะครับทำให้ขับขี่ได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นแม้ว่าคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฮบริดแต่ว่ามีโหมด One Pedal ให้ด้วยนะครับผมก็เลยเคยลองใช้อยู่นะฮะก็สามารถใช้ได้ดีเลยเพราะว่าเวลาที่เราขับไปนะแล้วก็ถอนคันเร่งออกนะครับตัวมอเตอร์เองเขาก็จะเจนพลังงานกลับมาแล้วก็ช่วยเบรกได้ด้วยเรื่องของพวงมาลัยครับพวงมาลัยปรับได้3ระดับคือเบากลางหนักเขาจะใช้คำว่า Light Comfort แล้วก็ Sport ซึ่งเมื่อเราใช้งานโหมดโดยเฉพาะพวงมาลัย Sport นะฮะผมชื่นชมตรงจุดนี้เวลาที่เราขับเฮ้ยคันนี้คือช่วงล่างที่เป็นด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ติดนุ่มจ๋าไม่ได้ติดนุ่มสบายเหมือนรถไฟฟ้าในบางรุ่นนะครับแม้ว่าจะเป็นรถจีนผมว่าคันนี้นี่ถ้าเทียบกับ Haval S6 ละกัน Haval S6 ตรงนั้นเนี่ยตัวช็อคอัพยังมีแบบคอมฟอร์ตแล้วก็มีเด้งรีบาวเยอะเหมือนกันที่ไม่ใช่ Haval S6 PHEV นะตัวเนี้ยจะมีความกระด้างกว่าถ้าให้ผมนิยามคันนี้ไม่ได้นุ่ม
แต่ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปเวลาที่เราขับโดยเฉพาะในย่านความเร็วสูงแล้วก็การเข้าโค้งอันเนี้ยทำได้ดีนะผมกับน้องทีมงานน้องนนท์ผัดกันขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่แล้วก็ลองเปลี่ยนเลนบ้างเข้าโค้งบ้างในความเร็วอยู่ระดับ100ถึง130นี่เฮ้ยเอาอยู่นะการเร่งแซงในการคอนโทรลควบคุมถือว่าทำได้ดีเลยอันนี้ก็มันตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่ที่มีความสนุกสนานอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไปลองดูว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าหาว่าใครอยากได้โจไลออนสปอร์ตคันนี้นะครับสำหรับพวกระบบช่วยขับขี่คันนี้เนี่ยเหลืออะไรบ้างที่ให้เราได้ใช้อย่างที่บอกเขาเป็นรุ่นที่ทำราคาถูกลงมาเมื่อเทียบกับรุ่นอัลตร้าก็จะมีการตัดในหลายๆฟังก์ชันออกไปที่เหลือและได้ใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีครูซคอนโทรลนะครับคือปรับตั้งค่าให้ล็อกความเร็วได้แต่ว่าเขาจะไม่แปรผันตามรถคันหน้านะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เวลาที่เราขับทางไกลแล้วทางตรงแล้วก็ไม่มีรถเนี่ยจะได้พักขาพักเท้าแต่จริงๆตรงนี้ผมว่าน่าจะมีอะแดปทีฟควรจะเป็นแบบเบสิกพื้นฐานดีกว่าอย่างน้อยมันไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายมันคือความปลอดภัยใน1ระดับด้วยถ้าจะใช้งานก็เซตทางด้านนี้ได้ครับแล้วก็ถ้าจะดูข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถกดลูกศรขึ้นลงจากตรงนี้ได้ครับขวามือเพื่อดูความเร็วการใช้งานพลังงานต่างๆนะครับแรงดันลมระยะทางที่เหลือส่วนเรื่องของการเก็บเสียงของคันนี้เป็นยังไงถ้าให้คะแนนเต็ม10ผมขอให้อยู่ที่สักราวๆ 7.5 ครับ 7.5 ไม่เกิน8ราวๆนี้เพราะว่ายังได้ยินเสียงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเวลาที่มีเสียงขับผ่านพวกล้อแล้วมีถนนอะไรเงี้ยเราจะได้ยินเสียงเหล่านั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมขับคันเนี้ยถ้าดูหน้าไมค์สักประมาณ110ผมรู้สึกว่าคันเนี้ยมันเร็วดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าทำไมวิ่งแค่นี้รู้สึกเร็วการเก็บเสียงมีส่วนค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับเรื่องของลำโพงนะครับพาฟังเพลงกันก่อนแล้วเรามาวิเคราะห์กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดสักระดับเลเวล30โอเคลำโพงพอได้ฟังกันแล้วเป็นตัวอย่างนะครับถ้าให้คะแนนผมจะเรทอยู่สักประมาณ7นะครับไม่เกินนี้เพราะอะไรเรื่องเสียงครับผมว่าตัวเด่นเสียงกลางเสียงแหลมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนเสียงโทนย่านต่ำออกมานิดนึงนะครับยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเจ้าของคันนี้จริงๆถามว่าผมจะอัปเกรดไหมผมอยากจะอัปเกรดตัวลำโพงนะครับมันพอใช้ในระดับที่แบบว่าคนทั่วไปแต่พอใช้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแฮปปี้มากถ้าเป็นลำโพงสไตล์ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของลำโพงเนาะนี่นะครับเป็นโดยรวมนะฮะของจูไลออนสปอร์ตที่เราได้อยู่กับเขาที่ขับมามากกว่า800กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวขับกลับไปก็มากกว่า 1,500 กิโลเมตรรวมๆกันนะครับถ้าให้ผมสรุปแล้วคันนี้เนี่ยผมว่า1แหละเข้าถึงง่ายนะครับราคาไม่เกิน 800,000 บาทนะครับในรุ่นเริ่มต้นของตัวนี้นะครับ Joyon Sport มีความเท่ขึ้นหล่อขึ้นนะครับตามชุดแต่งอะไรต่างๆแล้วก็การขับขี่ผมว่าขับขี่สนุกถ้าคนจะเน้นประหยัดจ๋าถ้าค่าจะหวังแบบ20โลลิตร20กว่าโลลิตรคันนี้อาจจะให้ไม่ได้เพราะว่าผมปกติเป็นคนที่ขับประหยัดอยู่แล้วนะทางไกลได้สุดๆเลยนะครับอยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรแต่แน่นอนว่าการขับขี่โดยเฉพาะการเร่งแซงการอะไรอย่างเงี้ยในช่วงความเร็ว100ไปถึง130ผมว่ามันทำได้ง่ายแล้วก็จะไปเหนื่อยๆหน่อยช่วงสักประมาณ140ปลายๆไปจนถึงแบบ170ราวๆนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่ขับสนุกเน้นขับสนุกแล้วก็มีความเป็นยูทิลิตี้นะครับหล่อเอาไว้ใช้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้สำหรับคนที่
มีงบประมาณอยู่ในเรทนี้นะครับเรื่องซอฟต์แวร์อะไรต่างๆก็ถือว่ารองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ก็ใช้งานได้ดีเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจยังไงก็ลองดูครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่จะต้องพิจารณานะครับอย่างที่บอกคือด้วยความที่คันนี้เขาตัดอะไรหลายๆส่วนออกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องหน้าไม่มีกล้องด้านข้างไม่มีเหลือไว้เฉพาะกล้องด้านหลังแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะที่โซนด้านหน้าไม่มีดังนั้นอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงของการจอดครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้าไม่มีแล้วกล้องหน้าด้วยผมว่ากล้องหน้านั้นมันค่อนข้างสำคัญเราลองเลือกดูนะว่าตัวนี้เหมาะสำหรับเราหรือเปล่าหรือถ้าเราจำกัดเรื่องงบจริงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ถูกที่สุดนะครับสำหรับตัวJolion Sport จาก Great Wall Motor และพิเศษสุดๆนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1มีนาคมไปจนถึง7เมษายนนี้ครับทาง Jolion นะฮะได้มอบส่วนลดเงินสดมูลค่าสูงสุดถึง 30,000 บาทครับหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษครับ 0.59% ในการช่วยผ่อนมูลค่าสูงสุดถึง 30,000 บาทก็สามารถเลือกข้อเสนอพิเศษได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะและนอกจากนี้นะครับยังมีแถมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับฟรีค่าแรงค่าอะไหล่บำรุงรักษาตามระยะทางสูงสุดไม่เกิน10ครั้งครับในระยะเวลา5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรและยังมีฟรีค่าน้ำมันนะครับมูลค่า 1,000 บาทในวันที่ส่งมอบรถครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือว่า Roadside Assistant ตลอด24ชั่วโมงนะครับในระยะเวลา5ปีมูลค่าอีก 10,000 บาทมอบให้ด้วยและยังมีการรับประกันคุณภาพรถใหม่เป็นระยะเวลา5ปีหรือระยะทางกว่า 150,000 กิโลเมตรแล้วเรื่องของแบตเตอรี่เองก็ยังมีการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดเป็นระยะเวลา8ปีแบบไม่จำกัดระยะทางอีกด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมแนบไว้ให้ที่เว็บไซต์ยังไงตามไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปของพวกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับยังมีคลิปอื่นๆมากมายนะครับเกี่ยวกับรีวิวรถยนต์นะทั้งเปิดตัวรถใหม่รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดนะฮะหรือว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆยังไงก็รอติดตามกันฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสามารถส่งซุปเปอร์แตงให้พวกเราได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้อมไอมดคงขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ